มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทเปิดใจหลังดราม่าเดือดเบนซ์จบไม่สวยระหว่างเราเป็นศูนย์แพทณประภาเปิดใจแล้วนะคะหลังมีดราม่าเดือดถึงเบนซ์อดีตสามีจบไม่สวยเผยความรู้สึกตอนนี้ทุกอย่างระหว่างเราคือศูนย์ค่ะหลังจากเป็นดราม่าสนั่นวงการอีกรอบนะคะเมื่อเบนซ์เรซซิ่งอดีตสามีดาราสาวแพทณประภาออกมาโพสต์เผยแชทของตนเองกับอดีตภรรยาในคืนเคาท์ดาวน์ที่ตนเองทักไปหาแพทก่อนค่ะพร้อมแคปชั่นที่ว่าในคืนวันสิ้นปีแพทรอคนคนหนึ่งที่เผื่อเขาจะทักมาอย่างที่แพทบอกนะคะแพทมูฟออนเป็นวงกลมก็ยังคงวนอยู่ที่เดิมค่ะเขาไม่ได้ทักมามันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราต้องมูฟออนจริงๆค่ะและยังได้โพสต์อีกนะคะเป็นคลิปที่แพทไปออกรายการนึงเผยช่วงหนึ่งถึงเรื่องคืนข้ามปีแพทอยู่บ้านกับลูกชายและรอคอยคนคนหนึ่งทักมาหาแต่ก็ไม่ทักมาค่ะจนตัดสินใจมูฟออนจริงๆและก็คือคนที่อยู่ในชีวิตขณะนั้นค่ะทำเอาเกิดดราม่านะคะแพทเองก็เข้ามาใน Facebook ของเบนซ์และมีการคอมเมนต์ตอบโต้กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะมีทั้งทีมแพททีมเบนซ์ดราม่าสนั่น Facebook ค่ะก่อนที่แพทเองจะตัดสินใจโพสต์ถึงเบนซ์กับสิ่งที่เบนซ์เองได้โพสต์ล่าสุดนะคะโดยขอบคุณตนเองที่ตัดสินใจจบทุกอย่างวันนั้นเลือกถูกแล้วและประกาศชัดวันนี้ทุกอย่างจบลงแล้วค่ะในขณะที่โลกโซเชียลนะคะเดือดหนักจนแฮชแท็กแพทณประภาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยที่รุมต่อว่าเบนซ์เรซซิ่งค่ะเมื่อวันที่2เมษายนนะคะดาราสาวแพทณประภาเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงปมร้อนนี้นะคะว่าทำไมในโลกโซเชียลเดือดกันขนาดนี้แพทบอกว่าไม่รู้เลยค่ะต้องถามเขาเนอะเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดก็ต้องให้เขาตอบเองเกรงว่าถ้าแพทยังตอบอะไรไปมากกว่านี้อีกคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือลูกของแพทไงคะแพทก็ไม่อยากให้มันเป็นข่าวเราต้องไปให้ลูกไปนั่งอ่านตอนที่เขาโตขึ้นแล้วค่ะจริงๆแพทโพสต์คือชัดเจนอยู่แล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างระหว่างแพทกับเขาคือศูนย์แพทกับเขาไม่เคยมีการคุยกันมาก่อนที่จะมีการโพสต์ครั้งนี้นะคะจากที่เขาโพสต์มาทั้งหมดจนล่าสุดที่เกิดเรื่องขึ้นเป็นการที่เขาทักหาน้องนาฟซึ่งไม่ได้ทักหาแพทด้วยนะคะว่าให้แพทออกมาแถลงแต่ณตอนนี้แพทยืนยันว่ายังไม่มีการแถลงใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อนักข่าวถามว่าโกรธไหมที่เห็นเขาโพสต์แบบนั้นแพทตอบว่าหมดแล้วค่ะมันคือศูนย์แล้วค่ะตอนนี้ถ้าเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำไปเถอะได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมหลังจากที่ตอบโต้กันไปมาแพทตอบว่าไม่มีค่ะไม่คุยกันค่ะไม่ใช่ว่าแพทเลือกที่จะไม่คุยหรือว่าไม่เอาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่คุยกับแพทอยู่แล้วเอาจริงๆแพทก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงโพสต์แบบนี้เพราะว่าแพทให้สัมภาษณ์กับรายการไปสักพักนึงแล้วนะคะซึ่งไม่ได้เอ่ยถึงเขาเยอะด้วยนะคะประเด็นมันก็มีอยู่เรื่องของคนใหม่อะค่ะแต่เผอิญพอจะพูดถึงคนใหม่มันก็ต้องไปเอ่ยถึงเขานิดนึงค่ะว่าทำไมเราถึงเริ่มคุยกับคนใหม่ได้แค่นี้เองค่ะปรากฏว่าแพทไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอยู่ๆก็โพสต์ซึ่งก่อนจะโพสต์เองไม่เคยคุยกันนะคะจากความรู้สึกตนเองคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเปิดตัวคนใหม่หรือเปล่าเลยทำให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างแพทตอบว่าอันนี้แพทไม่รู้เลยค่ะและก็ตอบไม่ได้ด้วยถ้าเกิดแพทตอบไปแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะคะเอาเป็นว่าต้องไปถามเขาเองนะคะสภาพจิตใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแพทตอบว่าจิตใจแพทดีมากค่ะไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะหลายคนห่วงและกลัวไปล่วงหน้าว่าจะมีอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้หรือเปล่าทุกคนเป็นห่วงแพทนะคะแต่ก็ดูแลตัวเองกับลูกได้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะและเชื่อมั่นว่าเขาไม่ทำอะไรแพทกับลูกแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ